ตั๊กแตนเจอเรื่องของการบูลลี่ในโลกโซเชียลเยอะมากเยอะมากค่ะค่อนข้างเยอะมันเอฟเฟกต์ใจเรามากน้อยแค่ไหนเมื่อก่อนก็มีนะแต่ว่าคือเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเจอแต่หลังๆมาพอแบบเพลงเรามันเต้นเยอะเราก็แต่งตัวไปตามแนวเพลงอ่ะมันก็แบบจะมีนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบแบมแบมอะไรอย่างเงี้ยก็คนที่เขาติดลุคเก่าๆติดลุคแบบเรียบร้อยเรียบร้อยใสๆหน้าม้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีแบบรู้สึกไม่ชอบใจหรือไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเรานี่ส่วนใหญ่ไม่ออกมาว่านะก็จะมีแค่แบบว่าเตือนๆเล็กน้อยอะไรเงี้ย uh-huh. แต่คนที่ออกมาว่าเลยเนี่ยที่แบบเป็นแบบด่าเลยอะไรเงี้ยเกรียนมาเลยเกรียนมาเลยคือแบบไม่มีต้นสายปลายเหตุอยู่ๆก็ไม่ชอบฉันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เป็นแฟนเรามาก่อนได้ซ้ำใช่แบบเนี้ยก็แล้วคำไหนที่แบบพี่แตนเห็นแล้วแบบเจ็บที่สุดโกรธที่สุดอย่างล่าสุดอะที่พูดมาเรามีความรู้สึกเอ๊ะเขาน่าจะให้เกียรติผู้หญิงอะไม่น่าจะมาพูดใช้คำที่รุนแรงเหรอคะเขามาคอมเมนต์ว่าไงคือเขาเป็นผู้ชายเขาไม่น่าจะมาพูดไม่น่าจะใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วมันคือการบูลลี่คนอื่นแล้วทำให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีอะเราก็เลยอยากเตือนให้เขารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดเนี่ยถ้าลองคุณเจอแบบนี้บ้างคุณจะรู้สึกยังไงเราก็เลยมีฟาดกลับบ้างเล็กน้อยเขาพูดว่าอะไรแล้วเราฟาดว่าอะไรเขาพูดว่านี่ขาหรือต้นกล้วยแยกไม่ออกแฟนก็เลยฟาดกลับว่านี่ปากคนหรือปากหมาคะพอดีแยกไม่ออกค่ะแล้วเขาตอบไหมเออแล้วเขาตอบไหมเขาบล็อกหนูไปเลยอ้าวก็คือเราก็เลยคิดว่าอ้าวทีมาว่าคนอื่นคุณจะว่ายังไงก็ได้แต่พอโดนว่ากลับคุณกลับรับไม่ได้เออเริ่มก่อนนะใช่คือเราใช้คำเดียวกับที่เขาใช้กับเราอ่ะใช่เราก็เพื่ออยากให้เขารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่โอเคเลยแต่ในทางกลับกันนะบางทีในบางกรณีอ่ะไม่จบนะนึกออกปะใช่จะปะลุกลามคนก็เข้ามากกว่าหูมันก็จะมาลุมมาตุ้มโดยปกติแล้วอ่ะเราเลือกแบบฟาดมาฉันฟาดกลับหรือว่าเราแบบจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยแตนจะปล่อยเฉยปล่อยนิ่งคือปกติเลยนะจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับคนประเภทนี้คือแตนจะมองเขาเป็นอากาศไปยกเว้นวันไหนเอ้ยแบบอารมณ์ไม่ดีหรือวันไหนเมียนมาอย่างเงี้ยก็จะแบบวันแดงเดือดหรือไม่ก็แบบเอ๊ะมันเกินไปป่ะอันนั้นอะโดนแน่เคยมีถึงขั้นอยากจะแคปแล้วแบบไปฟ้องหมิ่นอะไรอย่างนี้เลยไหมถ้าเกิดว่ากรณีที่แบบเนี้ยคงไม่มีการฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่แบบว่าทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นอะอาจจะมีค่ะแต่อันนี้คือการบูลลี่อะคืออาจจะเพราะทำงานตั้งแต่เด็กด้วยมั้งประสบการณ์ชีวิตก็เลยน้อยกลายเป็นว่าไว้ใจคนข้างกายหลอกเงินไปเหลือติดตัวแค่ 5,000 บาทจากคนที่วิ่งงานได้เงินเป็นล้านอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงขายอัลบั้มได้เป็นล้านคอนเสิร์ตปีนึงเป็นหลายหลายร้อยงานแต่ถึงจุดนึงเราเหลือเงินอยู่ 5,000 บาทมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากคนที่เราไว้ใจนี่แหละค่ะก็คือแบบซื้อบ้านก็ไม่ได้ซื้อเป็นชื่อเราเองเพราะว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยแบบอายุยังน้อยอยู่ยังแบบไปกู้ไม่ได้ยังอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ลงซื้อเป็นชื่อเขารถก็ซื้อเป็นชื่อเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงหลังมาก็มีการแบบว่าเฮ้ยขอยืมเงินก่อนวันนี้ 30,000 วันนี้ 50,000 วันนี้ 100,000 อะไรเงี้ยยืมเยอะงั้นเลยเหรอใช่ค่ะซึ่งด้วยความที่เราไม่ค่ะไม่เลยจริงๆค่ะพี่คุณพ่อขอโทษนะคะแล้วตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เขารับรู้ไหมคะเรื่องนี้เขารับรู้แต่ว่าเหมือนไว้ใจเหมือนกันไว้ใจเหมือนกันใช่ค่ะเขาก็คือให้จนแบบช่วงหลังมาเราไปเหมือนเราทำงานแล้วเราก็ไม่ได้ตังค์อะไรเงี้ยค่ะหลายๆปีสะสมหลายปีใช่ค่ะอยู่ยังไงอ่ะพี่ไม่ถามคือมันมีก็ยังมีเงินเก็บของปออยู่ไงคะแต่ว่าไอ้เงินใหม่ๆเนี่ยที่เราไปทำงานเนี่ยเราไม่ได้แล้วเราไม่สงสัยเลยว่าเอ๊ะท่านทำมาต้องเดือดอ่ะเป็นพี่ไม่คิดแค่ว่าพี่ก็คิดละคิดแค่ว่าเดี๋ยวเขาก็ให้เดี๋ยวเขาให้แสดงว่าไว้ใจมากไว้ใจมากใช่ค่ะแล้วก็หายเลยจุดที่เรารู้ว่าไม่ใช่แล้วเราเขาโกงแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้เรารู้คือมันเริ่มมาจากมีคนโทรหาเราอะค่ะว่ารู้จักคนนี้ไหมเขาติดตังนะติดตังผมนะเขามากู้เงินผมไปนะเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ใช้คืนคุณก็ต้องใช้แทนด้วยนะคุณต้องรับผิดชอบเหมือนเขาเหมือนว่ารู้ว่าสนิทกันเหมือนเป็นคนคนเดียวกันอะไรเงี้ยคุณก็ต้องมารับผิดชอบด้วยนะมีถึงขั้นที่แบบเอาปืนมาวางต่อหน้าไปด้วยแบบจะให้หรือไม่ให้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบตอนนั้นพอก็แบบโหถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่ไหวแล้วก็เลยแบบถามเขาว่าอะไรยังไงเขาก็แบบไม่มีคือไม่มีแต่ให้อ่ะ
ทำยังไงก็มันไม่มีแต่พอเหลือเงิน 5,000 บาทแล้วคุณใช้ชีวิตยังไงต่อล่ะช่วงนั้นนี่แย่มากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นปี54ด้วยน้ำท่วมด้วยแล้ว 5,000 เนี่ยจริงๆปอคือแบบเหมือนมันไม่ได้เป็นเงินของปอเองโดยตรงด้วยนะคะเหมือนว่าเราไปยืมมาได้เนี่ย 5,000 ใช่แต่ว่าเงินจริงๆที่ปอมีเนี่ยมันมีไม่ถึง200บาทด้วยซ้ำใช่เวลาที่เราจะกินไข่เจียวอย่างเงี้ยก็ต้องเอาไข่ฟองนึงมาแล้วตีใส่น้ำเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะนี่มันใหญ่ใช่ค่ะต้องแบบนั้นเลยแล้วบ้านหลังนั้นเราก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วก็คือโดนยึดไปเพราะว่ามันเป็นชื่อเขาเราก็ทำอะไรไม่ได้ที่ต้องยำอ่ำ